บุญใหญ่ใหญ่หล่นทับผู้ประกาศข่าวดังยกที่ดิน20ไร่สร้างที่พำนักสงฆ์หันหลังให้หน้าจอทีวีไปทำธุรกิจใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่ต่างจังหวัดสำหรับอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังไก่มีสุขหลังแต่งงานกับสามีก็กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งล่าสุดไก่มีสุขได้แชร์เรื่องราวดีๆพร้อมอวดภาพที่ดินผืนใหญ่โดยระบุว่า พื้นที่เกือบยี่สิบไร่ของมีสุกแลนมีสุกแลนที่ดินเป็นรูปตัวแอลข้าพเจ้านอสอมีสุกแจ้งมีสุกและครอบครัวประกอบด้วยพ่อทวีแม่มุกดาสามีคุณคินลูกสาวนามรูปพี่ชายบวกสะใภ้บวกหลานสาวพอดีและพลอยพัดน้องสาวบวกเคยขอตั้งจิตอันบริสุทธิ์ถวายที่ดินปลูกต้นไม้พันไม้และ จัดแลนสเคเพื่อสร้างที่พำนักสงฆ์แด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งนี้รวมถึงหลวงปู่คลาดท่านเจ้าคุณเมธีวชิโรโดมและพระป่าสายหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวได้จำวัดณที่แห่งนี้เพื่อนำพาให้เหล่าอุบาสกอุบาสิกาผู้มีใจปฏิบัติได้มาฟังธรรมและปฏิบัติโดยทั่วกันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป บันทึกวันที่22สิงหาคม66เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีสุขแลนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถวายที่ดินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นสถานที่สัป,ปายะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ดินส่วนแอลตั้งทั้งหมด